ื่อกี้กินก๋วยเตี๋ยวค่ะเสร็จละก๋วยเตี๋ยวซุปน้ำซุปอร่อยแต่ว่าน้ำซุปอร่อยแล้วก็เนื้อเปื่อยเขาอร่อยมากนะคะแต่ว่าเส้นไม่อร่อยเส้นมันแบบยังไงไม่รู้มันเหนียวๆมากปูปลาใหญ่มากเพื่อนๆไปละพอดีคุณสามีเดี๋ยวก่อนคุณสามีเขาคือปีที่แล้วเคยนั่งร้านนี้แล้วเขาขายซูชิใช่ไหมแต่วันนี้เขายังไม่เปิดขายซูชิคือขายแต่เบรคฟาสต์อาหารกลางวันอาหารดินเนอร์ยังไม่เปิดขายก็คือเข้าไปแล้วก็เหมือนว่าถ้าจะออกมันก็เสียมารยาทใช่ไหมคุณสามีก็เลยต้องนั่งอยู่ข้างในเขาก็สั่งเครื่องดื่มกินแล้วเราก็เลยไปหากินตรงนี้ตรงฟู้ดคอร์ตตรงนี้นะข้างหลังนี้ตรงนั้นเป็นฟู้ดคอร์ตไปละเดี๋ยวเจอกันค่ะโอ้ดูปลาดูเพื่อนตู้ปลาใหญ่มากเลยอ่ะพอดี connecting flight เราอ่ะต้องรอประมาณเกือบ4ชั่วโมงนะคะสำหรับ flight ต่อไปนะคะไม่รู้ทำไมเหมือนกันใหญ่มากเลยอ่ะมีเหรียญด้วยเขาหยอดเหรียญลงไปเอาเหรียญใส่ลงไปหลายดอนนะเนี่ยมีตู้ปลาด้วยตู้ปลาเมื่อกี้นี้แหละค่ะแต่ว่าอันนี้แบบว่าอยู่ในร้านติดกับร้านนี้เลยนางไปด้วยแท้ล่ะสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะหนูกำลังต่อเครื่องไปลงฮ่องกงค่ะอีก13ชั่วโมงค่ะแท้ล่ะ Funny face เพิ่งตื่นอารมณ์ไม่ดีพามาดูปลาอยู่Wow. Yeah. 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 You gave her lip. You should give her the strawberry. Get that. Hi, say hi. Hi, how you do? Hi. She said, have the umbrella at the front. Oh. ไปข้างนอก You gonna get one? If not too long, I'm okay. Is it too hot? ร้อน ทำไมแคนาดากับเมืองไทยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะที่เราอยู่นะ ต
ทุกวันนี้ยังหนาวนะวันที่เรามานี่ยังหนาวนะออกแล้วไปหาอะไรกินอีกเรากินแล้วนะแต่ว่าเผื่อมีอะไรเผื่อมีอะไรน่ากินอีกมันเริ่มเย็นเริ่มบ่ายแล้วไงจะไปตัดผมหน่อยนึงนอนไม่ได้เต็มอิ่มเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวคุณสามีลงไปข้างล่างสักพักขึ้นมาเคาะประตูนอนได้สักพักคนมาเคาะทำความสะอาดห้องแต่ก็ดีไม่ทำมันก็เลอะเพราะว่ามันสกปรกห้องมันสกปรกแล้วโอ้ยร้อนไปก่อนทำอะไรลูกผมแม่ไม่ได้ตัดแล้วเนี่ยผมเราเองแดงเลยแทล่าโดนแดดแป๊บเดียวทำอะไรลูกอย่าทิ้งสิอย่าทิ้งแม่เพิ่งจะซื้อให้หนูเนี่ยทิ้งละตากแดดแป๊บเดียวแก้มแดงเลยอ้าวร้านนี่ตลาดผักนะเขาเก็บไปแล้วตลาดผักกินไหมคะกินยี่สิบเป็นเองเรามีสองตาไม่ใช่หรอเออสองตาเราแล้วถ้าใครแพ้ต้องมาหมุนอันนี้ก่อนถ้าเราเล่นตัดแขนแพ้ใช่ปะแล้วก็มาหมุนแล้วต้องทำคอยด้วยต้องทำแบบนี้แล้วก็สมมติเราได้สองใช่ปะเราก็ต้องหมุนได้สองคอยแล้วก็มาหมุนไปเลยก็บ๊ายบายแล้วนะเธอไม่ยอมไปเนี่ย